วิธีการใช้น้ำตาลทรายให้กลายเป็นยานอนหลับได้ Only Share on Present สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราเลยเอาละครับไปรับชมกันวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาอาการนอนไม่หลับหรือนอนไม่หลับเพราะความเครียดแต่ก็มีข้อควรระวังเช่นเดียวกันกับกลุ่มคนที่เป็นโรคเหล่านี้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ควรรับประทานวิธีนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นกลุ่มเด็กเล็กๆก็มีความเสี่ยงเพราะอาจจะทำให้ติดหวานแต่น้อยได้ครับและในอนาคตอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานและน้ำหนักตัวรวมไปถึงอาการติดหวานได้ขนาดและวิธีการรับประทานมีดังต่อไปนี้ครับเพียงคุณนำน้ำตาลทราย2ช้อนมาชงใส่น้ำอุ่นและดื่มก่อนนอนประมาณ15นาทีก่อนเข้านอนเพียงเท่านี้คุณก็สามารถช่วยให้คุณหลับสนิทและผ่อนคลายหลับสบายได้ยิ่งกว่าเดิมครับแต่ข้อควรระวังและข้อควรแนะนำเหล่านี้ไม่ควรใช้กับกลุ่มคน2ประเภทนี้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลและการเจริญเติบโตได้ยากนอกเหนือจากนั้นน้ำตาลยังมีข้อดีอย่างอื่นอีกนะครับนั่นก็คือสามารถช่วยให้รักษาแผลได้เร็วยิ่งขึ้นและสามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วยครับข้อมูลเหล่านี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมกดแชร์ไลค์และคอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ